จับตาการลดดอกเบี้ยครั้งใหญ่ไว้ให้ดีเลยนะครับล่าสุดทางแบงก์ดังอย่างเช่น UBS เนี่ยบอกว่าเฟดจะลดดอกเบี้ยสูงถึง 3% เลยทีเดียวนะครับแต่ก็แรกมันด้วยความทุกข์ยากด้านเศรษฐกิจที่มากมายครับเกิดอะไรขึ้นดูเหมือนจะไม่ใช่ข่าวดีซะแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการณ์วิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property ลาที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดตามมาไว้หรือว่าอยากสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปชวนคุยเรื่องของข้อถกเถียงกันยังหนักหน่วงนะครับระหว่างว่าเฟดเนี่ยจะขึ้นดอกเบี้ยต่อไปจะคงดอกเบี้ยหรือว่าจะลดดอกเบี้ยครับก็เรียกว่าเป็นสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจนะครับเพราะว่าการขึ้นดอกเบี้ยจะลงจะขึ้นเนี่ยนะฮะมันทําให้หุ้นเฮิร์นราคาเปลี่ยนกันไปหมดเลยนะครับล่าสุดครับทาง UBS Bank นะครับก็แบงค์ชื่อดังเนี่ยเขาบอกว่าเฟดจะทำการลดดอกเบี้ยนะครับได้ลึกกว่าสิ่งที่ใครหลายคนคิดครับโดยคาดการณ์ว่าจะลดลงไปถึง 2.75% เชียวนะครับและจะเริ่มในครึ่งปีหน้าครับซึ่งสาเหตุที่เขาบอกนะครับก็คือเรื่องของการเกิด recession นั่นเองนั่นหมายความว่าเศรษฐกิจจะเข้าสู่ถดถอยอย่างหนักหน่วงจนสุดท้ายเนี่ยเฟดต้องทำการลดหย่อนดอกเบี้ยโดยที่คือสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้คาดการเอาไว้ก่อนนะครับคือตอนแรกก็กะจะให้มันคงดอกเบี้ยสูงๆไปนั่นแหละเพื่อจะสู้กับเงินเฟ้อไม่ให้มันดีดขึ้นมานะฮะแต่ว่าพอเศรษฐกิจมันพังมันยับเนี่ยนะสุดท้ายก็ต้องกลับลำดอกเบี้ยนั่นเองนะครับแล้วไม่ใช่แค่ UBS เจ้าเดียวที่พูดนะฮะยังมีอีกหลายแบงค์ที่พูดคล้ายๆกันนะครับได้แก่ Goldman Sachs นะรวมถึงตัว Morgan Stanley ด้วยนะครับก็มองว่าจะมีการเกิดเศรษฐกิจถดถอยอย่างหนักนะฮะจนทางเฟดเนี่ยต้องทำการหันดอกเบี้ยลงอย่างลึกนั่นเองครับหากดูถึงภาพรวมเศรษฐกิจนะครับจริงๆตัวเลขออกมาค่อนข้างดูดีเลยทีเดียวนะแต่ก็มีสัญญาณอะไรบางอย่างเนี่ยที่แบบว่ากลิ่นทำแม่งแล้วนะครับเช่นเรื่องของการว่างงานหรือพวกกำไรของบริษัทจดทะเบียนนั่นเองครับก็เป็นปกตินะครับพอดอกเบี้ยมันสูงเนี่ยมันก็กดดันกำไรของบริษัทจดทะเบียนในขณะที่ GDP ของอเมริกาเติบโตประมาณ 2-3% เท่านั้นนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยขึ้นไป 4-5% แล้วไม่นับถึงตัวหุ้นกู้นะที่ต้องมากกว่านี้ถึง 7-8% ครับดังนั้นเนี่ยยังไงมันก็ยืนได้ไม่นานอยู่แล้วนะครับหลายคนคาดการณ์ว่าจะมีการแครชการเกิดดิวเทชันปรับฐานอย่างแรงเกิดขึ้นในเร็วๆนี้ครับแต่ก็ใช่ว่าทุกคนเนี่ยจะคิดเหมือนกันนะครับอีกคนหนึ่งนี่คือคุณเจมี่เดมอนนะฮะจาก JP Morgan เป็น CEO นะเขาได้ให้ความเห็นว่านะครับเฟดตอนนี้ยังทำงานไม่จบนะครับอัตราดอกเบี้ยอาจจะขึ้นไปได้ต่อเพื่อจะกำราบตัว sticky inflation นั่นเองครับกล่าวคือเงินเฟ้อจริงๆเนี่ยมันก็ลงไปแล้วนะฮะแต่ว่าเงินเฟ้อที่เป็นเหนียวแน่นหนึบเนี่ยดูเหมือนจะไม่ลงง่ายๆครับเงินเฟ้อเหนียวแน่นหนึบเนี่ยก็ได้แก่พวกค่าเช่าบ้านนะครับค่าแรงฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจค่อนข้างเติบโตดีอย่างที่บอกไปนะครับทำให้การตึงตัวในภาคแรงงานเนี่ยมีมากและนั่นทำให้ค่าแรงเนี่ยไม่ลงทันทีนะครับเงินเฟ้อก็ยังคงกดดันต่อไปครับและถ้าหากมองนะครับการขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันทำให้ตัวเงินฝากของประชาชนเนี่ยนะครับออกหายไปจากตัวธนาคารอย่างต่อเนื่องด้วยนะฮะทำให้เกิดแบงค์รันแบงค์ล่มในหลายตัวครับซึ่งตัว JP Morgan เองเขาไปซื้อแบงค์ First Republic มาด้วยนะครับอันนี้มาจากว่าขาดสภาพคล่องถูกไหมแต่นั่นหมายความว่าถ้าเขามองว่าดอกเบี้ยจะยังคงขึ้นต่อไปเรื่อยๆนี่นะครับอาจจะเกิดปัญหาแบงค์รันแบงค์ล่มแบบนี้มากอีกครับและด้วยมุมมองแบบนี้หรือเปล่าทำให้เขาเนี่ยนะครับออกมาบอกว่าตอนนี้เป็นช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดนะครับในโลกใบนี้เลยนะและไม่เคยเกิดขึ้นนะครับในรอบทศวรรษเลยทีเดียวและคุณจิมมี่เดมอนเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่ออกมาเตือนอย่างเดียวนะฮะเขาเนี่ยทำการแอคชั่นด้วยคือการขายครับขายหุ้น JP Morgan ของเขาเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวนะครับซึ่งแกไม่เคยทำมาก่อนเลยในรอบ18ปีนะก็เรียกว่าพอขายปุ๊บเนี่ยครับหุ้นร่วงไปกว่า 3% เลยทีเดียวครับหรือแม้กระทั่งนะครับคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเจ้าของ Berkshire Hathaway เนี่ยนะครับตอนนี้ปู่เนี่ยทำการเก็บเงินสดแบบว่าครั้งใหญ่สุดในประวัติการเลยนะครับอยู่ที่$149 billionครับซึ่ง149เนี่ยก็เรียกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับแต่ไม่พอฮะยังมีการเก็บเงินสดเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้อีกนะครับตอนนี้อยู่ที่$157 billionเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอีกทั้งได้กำไรเพิ่มขึ้นถึง 40% เลยนะแล้วเอาเงินตรงนี้เนี่ยมาเก็บเงินสดที่เพิ่มขึ้นนั่นเองครับดังนั้นภาพรวมมันเห็นว่าตั้งทุนเนี่ยทำการ risk off นะครับหรือว่าถึงเงินสดที่มันคงมากยิ่งขึ้นลดการถือหุ้นนะฮะจะพิมพ์การเทขายหุ้นแล้วคุณปู่เนี่ยนะครับถือเงินสดมากสุดในบริการหรือว่าช่วงที่เลวร้ายอันตรายสุดในประวัติศาสตร์ที่คุณเจมี่วันบอกจะเป็นจริงครับพอเราดูจริงๆนะครับสัญญาณเศรษฐกิจถดถอยมันก็มีอย่างต่อเนื่องนะครับเช่นเรื่องของการบริโภคน้ำมันเองก็ค่อยๆลดลงไปก็ตามจีนเองเนี่ยที่เป็นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับแล้วก็เป็นกำลังการผลิตสำคัญของโลกเนี่ยก็เริ่มชะลอตัวลงไปเยอะเลยนะครับบรรดากองทุนดังๆเช่นพิมโก้ JP Morgan เนี่ยนะครับก็มีการเตือนด้วยว่าจะเกิด long winter นะครับหรือว่าหน้าหนาวที่ยาวนานในตลาดจีนครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าจีนตอนนี้เนี่ยก็รับศึกหลายหน้าจริงๆนะครับทั้งปัญหาภายในนะเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ภายนอกเนี่ยก็โดนกดดันขึ้นอย่างหนักนะครับบรรดานักเขาก็มองว่าเขาจะไม่เห็นว่ารัฐบาลจะทำอะไรที่แบบ
กระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยดีดตัวขึ้นมาเลยนะครับจะมีก็มีแต่การลดค่าเงินสกุลของตัวเองเท่านั้นเองดังนั้นก็หมายความว่าการบริโภคของจีนนะครับจะยังคงซบเซานะฮะรวมถึงเศรษฐกิจจะเข้าสู่ลองวินเทอร์ด้วยแล้วก็รัฐบาลเองก็ไม่ได้กระตุ้นไม่ได้อัดฉีดอะไรเพื่อจะพยุงเศรษฐกิจให้ดีดตัวขึ้นมานะครับแต่ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเนี่ยนะครับยังกดดันไม่ค่อยได้ดีเท่าไหร่นะ JP Morgan ก็เลยมองว่ายังไงเนี่ยเฟดจะต้องคงดอกเบี้ยสูงอย่างต่อไปเรื่องประเด็นหนึ่งที่มาใหม่เลยนะครับนั่นคือสงครามที่เกิดขึ้นตรงแถบ Middle East หรือว่าตอนออกกลางนั่นเองนะครับท่านเจพิมกันเนี่ยก็ออกมาเตือนตรงนี้ด้วยว่าสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยครับจะผลักดันให้เกิด recession ไปทั่วโลกด้วยนะครับนั่นก็หมายความว่าเดิมๆเนี่ยเศรษฐกิจก็แย่อยู่แล้วนะแต่ว่าสงครามกลับมาใหม่อีกตัวนึงครับปัจจุบันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดในยูเครนฮามาสเนี่ยมันเกิดเป็นวิกฤตด้านมนุษยธรรมนะครับเกิดการประท้วงไปทั่วโลกเลยนะบางคนก็ยืนข้างปาเลสไตน์บางคนก็ยืนข้างทางอิสราเอลนะครับสิ่งที่เห็นในชัดก็คือว่าความประท้วงเนี่ยมันเริ่มจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันมากขึ้นด้วยบางประเทศก็เลือกอิสราเอลบางประเทศก็เลือกปาเลสไตน์โลกเนี่ยก็จะเริ่มแบ่งแยกกันมากขึ้นนั่นเองและนี่เนี่ยไม่นับเรื่องของแถบทะเลจีนใต้นะครับที่ทางจีนเองเนี่ยกับทางเพื่อนบ้านแถวนั้นเนี่ยนะฮะทั้งเรื่องของฟิลิปปินส์ไต้หวันนะครับญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียก็เริ่มจะกำหึ่มห้ำกันมากขึ้นด้วยนะครับเหมือนที่เดริโอก็บอกครับตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเหมือนอยู่เข้าใกล้เส้นแดงกันแล้วครับดังนั้นโดยสรุปนะครับต่อให้2แบงค์จะเห็นการไม่เหมือนกันนะครับทั้ง UBS เนี่ยมองว่าจะมีการหันดอกเบี้ยอย่างหนักในปีหน้านะครับ JP Morgan เนี่ยมองว่าจะยังคงดอกเบี้ยสูงอย่างต่อเนื่องอย่างต่อไปเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยเอาไม่ลงครับแต่สิ่งที่2คนเนี่ยเห็นเหมือนกันเลยนะฮะก็คือเรื่องของการเกิด recession การเกิดวิกฤตนะครับเป็นช่วงที่เร็วที่สุดในบริษัทนั่นก็หมายความว่าการเกิด recession เนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากๆเลยนะครับแต่เพียงแค่ action react ของทาง Fed เนี่ยจะออกมาหน้าตาอย่างไรจะลดไหมจะยังคงตึงตัวต่อไปแต่ต้องบอกเลยนะครับว่าไม่ว่าไปทางไหนก็ดูจะจบไม่สวยทั้ง2ด้านครับสวัสดีขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดตามช่องพิมพ์ Property Live ด้วยนะครับและขอเวลา1วินาทีนะกดติดตามช่องนี้ถึง1ล้านซับไปเลยครับสำหรับใครตามที่ฟังเขารู้ข้อมูลเชิงลึกนะฮะผมมีห้องเรียนวงในนะที่มีคอนเทนต์พรีเมียมนะครับตอนนี้อย่างคริปโตกำลังเริ่มมาแล้วรวมถึงการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงด้วยนะครับยังไงเนี่ยเอาข้อมูลรีเสิร์ชหนักๆไปเพื่อจะหลบเลี่ยงแล้วก็หาโอกาสในช่วงกิจได้นะครับสำหรับคุณเนี่ยห้ามพลาดเลยนะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะสุดท้ายทีแรกกว่าก็รวยก่อนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ